คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงขโมยเหมือนกันบุรีรัมย์แต่อันนี้เป็นขโมยที่ค่อนข้างจะสุภาพนิดนึงไปก่อเหตุขโมยข้าวของในร้านพิซซ่าแต่ทิ้งจดหมายเป็นจดหมายน้อยเขียนว่า I'm sorry แล้วบอกเหตุผลที่ต้องขโมยค่ะดูเหตุการณ์นี้กันนี่เป็นโน้ตข้อความที่เขาเขียนทิ้งไว้คุณยศเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้เจ้าของร้านดูต่างหน้า I'm sorry ผมเสียใจนะผมไม่อยากทำวงเล็บจำเป็นผมต้องการแค่เงินที่เหลือไม่แตกครับวันหน้าผมจะใช้คืนนะครับนี่เขียนแบบนี้นี่คือร้านพิซซ่าอิตาลีนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของร้านชื่อคุณสมจริงก็ร้อนใจแหละแหมร้านโดนขโมยขึ้นนะคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเธอบอกว่าคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในร้านแล้วก็ขโมยมือถือหมวกกันน็อกเงินสดไปเอาเป็นว่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 27,000 บาทหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณสมจริงบอกว่ามันมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในใจคิดไว้แล้วว่าน่าจะเป็นแฟนของลูกน้องที่ทำงานในร้านเพราะว่าการเขียนจดหมายคล้ายกับสารภาพบาปเอาไว้ก็มันคุ้นๆน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดนี่แหละน่าจะคุ้นเคยรู้ดีใช่ไหมใช่เธอมีคนในใจที่คิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นคนนี้นะคะมองว่าคนร้ายเนี่ยไม่ควรจะก่อเหตุแบบนี้เพราะเงินที่เอาไปเนี่ยเป็นเงินของลูกที่เธอเนี่ยเก็บสะสมไว้ค่ะไม่อยากให้เขาทำแบบนี้อีกคือเราอยากได้ของของเราคืนที่คุณเอาไปเพราะว่าเราเดือดร้อนเหมือนกันคุณบอกว่าคุณเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมากกว่าคุณอีกเพราะคุณมาทำลายข้าวของเราด้วยเสียหายแล้วเงินของเราเงินของลูกที่เขาเด็กน้อยอ่ะเขาเก็บอ่ะเขาพยายามเก็บเพื่อที่จะอยากได้ของที่เขาอยากซื้อแต่คุณมาเอาของน้องไปแล้วเอาเงินที่เราสะสมไว้ไปเราก็ทำงานเหนื่อยเราอยากได้ของเราคืนทีนี้ไปแจ้งความตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์ทำงานเร็วนะคะแกะรอยจนตามจับคนร้ายได้ชื่อในอุ่นอายุ31ปีคนนี้ค่ะที่เบลอหน้าแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่เจ้าของร้านสงสัยด้วยใช่เลยตำรวจแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะในอุ่นเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ไปงัดร้านเพราะว่าตัวเขาตกงานต้องการเอาเงินไปซื้อนมเพื่อเลี้ยงลูกไว้ขบเศษคือเหตุผลมันก็ฟังดูน่าสงสารแต่ว่ามันผิดไงคะมันผิดวิธีใช่แล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวคือลำบากมากตอนนี้ผมตกงานจริงๆยอมรับนะผมก็สงสารเจ้าของร้านพิซซ่าเพราะว่าทั้งคู่เจ้าของร้านก็เป็นคนดีก็รู้จักกันด้วยค่ะแต่มันจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้ค่ะเงินที่ได้ไปทำอะไรครับจะซื้อนมให้ลูกครับมีลูกกี่ขวบเองขวบครึ่งครับมีลูกกี่คนคนเดียวครับแต่ก่อนเราทำงานอะไรครับทำงานขับรถส่งนะแล้วตรงงานมันมานานยังครับก็ประมาณ2เดือนได้2เดือนทีนี้จากข้อมูลนะคะในอุ่นเนี่ยนอกจากจะขโมยของที่ร้านพิซซ่าแล้วปรากฏมีหลักฐานวงจรปิดนี่คุณผู้ชมมาอีกแล้วอุ่นไปก่อเหตุขโมยถังแก๊สเนี่ยค่ะย่องเข้ามาแล้วก็ขโมยเครื่องมือช่างอีกหลายอย่างที่ร้านวัสดุก่อสร้างในตัวเมืองบุรีรัมย์นี่คืออีกจุดหนึ่งแล้วนะคะทำแผน2จุดเลยทรัพย์สินที่ขโมยมาเอาไปขายผ่านทาง Facebook โพสต์ขายหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จตำรวจคุมตัวในอุ่นดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ค่ะ